ได้เรื่องดีวิ่งน้องแขมผู้สวนละคร3เรื่อง3รสเลยนะคะเริ่มที่เรื่องทองเนื้อแท้ได้ก้องสหรัฐประกบเบ้นพรชิตามีกบพิมลรัตน์รับบทนางร้ายเต็มตัวครั้งแรกด้วยส่วนรุ่นเล็กอย่างพระเอกปอทฤษฎีก็อาสาเป็นป่าดันสาวจ้าจิตตาภาในเรื่องอเวจีสีชมพูนะคะแต่ที่ไม่น่าพลาดคงเป็นละครน้ำดีฟอร์มยักษ์เรื่องสู่ฝันที่เคลียร์คิวของ3นักแสดงรุ่นใหญ่อย่างวิลลี่มาคู่กับหมิวและลิตาอีกครั้งแถมยังได้น้องฉัตรชัยมาเพิ่มดีกรีความเข้มข้นด้วยค่ะทองยุค40ครับในเรื่องใช่ไหมครับรถเนี่ยแก่กว่าอายุจริงอีกต้องเติมตีนการนิดนึงเพราะหน้าตอนนี้ไม่ได้เลยจริงๆเด็กหน้าเด็กมากช่วงนี้นายวิลลี่ก็เพิ่งไปตรวจร่างกายเพื่อเตรียมตัวปั๊มทายาทอีกรอบนะคะแต่ถ้าไม่สำเร็จก็จะไปขอหลานแม็กมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมแล้วค่ะอายุมันก็ไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่ามาเร็วก็ยิ่งดีถ้าไม่มีก็ให้แม็กมาเป็นลูกบุญธรรมเราก็มอบสมบัติทั้งหมดให้ผู้จัดทั้ง3เรื่องก็ไม่ใช่ใครเจ๊ไก่นั่นเองนะคะงานนี้มีเรื่องให้คนออกหูเพราะจู่ๆก็โดนนางแบบสาวโยยัดข้อหาว่าเจ๊ปล่อยข่าวฉกสามีนันทิดาเพื่อโปรโมทละครกรุงเทพราตรีที่กำลังออนแอร์อยู่นะคะพี่ไม่รู้จักเขาแล้วก็ละครพี่เนี่ยดังอยู่แล้วนะคะมันดังด้วยตัวละครของมันเองถ้าเอาสมองส่วนไหนคิดนะคะหรือเดินแบบบ่อยๆก็คงใช้สมองส่วนที่เดินแบบคิดอะค่ะ